สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสวนครัวกันนะคะเพื่อนๆอาจจะถามว่าอ้าวสวนครัวทำไมต้องปลูกบนหลังคาบ้านก็อย่างที่บอกค่ะคือเรามีไก่เราเลี้ยงไว้หลายตัวแล้วก็ถ้าปลูกข้างล่างก็คือว่าเขาก็จะกินพวกต้นไม้ที่เราเพาะที่เราปลูกไว้เกือบหมดอะค่ะอย่างเราเพาะทำอะไรเราก็จะเพาะไว้บนหลังคานะคะบอนไซก็เลี้ยงบนหลังคาอันนี้เป็นวอเตอร์เคสนะคะที่เราปลูกไว้บนหลังคาบ้านเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะบรรยากาศรอบบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นหลังคาแถบซ้ายก็จะเป็นผักสวนครัวส่วนแถบขวาก็จะเป็นตระกูลกระบองเพชรนะคะก็สายพันธุ์ต่างๆเพื่อนๆคนไหนสนใจตัวไหนหัวไหนก็สอบถามกันมาได้นะคะมีมะพร้าวทะเลทรายมีพี่เท่าฟ้าบ้านมีเก่งจีนมีเอสโตยิมโนแล้วก็หางจระเข้จิ๋วนะคะอันนี้ปลูกไว้ฟอกอากาศเพราะรุ่นนี้ฝุ่นเยอะว่านหางจระเข้ไม่ว่าจิ๋วรูปพันธุ์ใหญ่ก็สามารถฟอกอากาศได้เช่นกันนะคะแล้วเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นคอนโดนางฟ้าอันนี้พันมีดอกโบลิเวียนะคะอันนี้ก็เป็นยิมโนก็มีหลายประเภทนะคะหนามสั้นหนามยาวอันนี้หนามยาวหนามสั้นดอกก็มีสีชมพูสีขาวสีชมพูเข้มแล้วก็ต้นนี้หนามขอนะคะหนามขอดอกสีเหลืองก็การปลูกบนหลังคาบ้านก็มีความสุขอย่างหนึ่งนะคะแล้วเขาก็จะเดินงอกงามได้ดีนะคะยังไงเพื่อนๆบ้านไหนเลี้ยงไก่หลังอยากปลูกต้นไม้ลองไปปลูกบนหลังคาบ้านกันนะคะงามได้สวยได้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ